ช่วงนี้สงกรานต์เตชนรงค์เจอดดราม่าถล่มยับไม่ว่าจะทำอะไรก็มีดราม่าเรียกว่าถ้าใจเสาะคงตายไปนานแล้วแต่นี้เพราะสงกรานต์สตรองเลยรอดดราม่าบวกกับเหตุผลที่ว่ามีหวานใจเป็นแรงหนุนจึงข้ามดราม่าไปได้ว่าสุดเห็นแล้วตกใจเลยจ้ายอดคนฟอลโล่ IG สงกรานต์พุ่งแรงทะลุ1ล้านแล้วจ้าไม่อยากเชื่อเลยว่าจะไปได้ในขณะที่ชาวเน็ตสายเผือกบางคนถึงกับอึ้งเลยงานนี้ก็เห็นดราม่าถล่มยับขนาดนี้แต่ยอดคนติดตามกับพุ่งแรงเซงทางโค้งมาติดแต่ก็มีบางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนฟอนโลเอาไว้ยำเอาไว้ถล่มหรือเป็นแฟนคลับน้องปีใหม่มาหรือหวานใจฟอนโลไว้สองอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่เห็นสงกรานต์ไฟแรงและฮอตจริงไรจริงเลยจ้า